แม้แตงโมยกเลิกฟ้องฆาตกรรมลั่นอัจฉริยะใช้ไม่ได้วันที่14มิถุนายนนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือส.ส.เต้ได้ไลฟ์สดใน Facebook เพื่อชี้แจงในประเด็นที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ยื่นฟ้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ถึง289ฐานกระทำโดยเจตนาให้ผู้อื่นถูกฆ่าถึงแก่ความตายโดยแม้แตงโมไม่เห็นชอบนายมงคลกิจเผยว่าเพิ่งทราบตอนบ่าย3ว่านายอัจฉริยะไปชิงฟ้องตามหนังสือมอบอำนาจของแม่แตงโมแต่มาทราบภายหลังว่าไม่ได้ฟ้องตามข้อหาที่แม่แตงโมต้องการโดยยื่นฟ้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 289ฐานกระทำโดยเจตนาให้ผู้อื่นถูกฆ่าถึงแก่ความตายทำให้แม่แตงโมมีหนังสือยกเลิกการมอบอำนาจดำเนินคดีและการแต่งตั้งทนายความของนายอัจฉริยะและทีมทนายความของนายอัจฉริยะเพราะทีมมอบให้อดีตผู้พิพากษาเป็นคนร่างคำฟ้องในฐานะทนายของแม่แตงโมโดยจะเริ่มฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายก่อนหากมีหลักฐานที่นำสืบไปได้ไกลจริงก็สามารถเปลี่ยนคำฟ้องได้ความจริงก็รู้จักกันหมดกับนายอัจฉริยะโดยอย่าเข้าใจผิดส่วนที่นายอัจฉริยะจะไปแจ้งความผมนั้นคงแจ้งความไม่ได้เพราะเป็นหนังสือยกเลิกการมอบอำนาจตัวจริงโดยแม่แตงโมต้องไปชี้แจงที่ศาลนนทบุรีในวันที่16มิถุนายนนี้โดยทีมจะยื่นฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายในวันดังกล่าวเลยพี่อัดอย่าขี้น้อยใจเรายังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมขอให้ใจเย็นๆขอให้ได้หลักฐานจากตำรวจมาดูกันก่อนซึ่งสามารถแก้ไขคำฟ้องภายหลังได้และแม่แตงโมกล่าวในไลฟ์ด้วยว่าได้ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจใบเก่าแต่กลับฉกฉวยไปฟ้องใช้ไม่ได้นิสัยแบบนี้ความจริงก็รู้จักกันไม่น่าทำแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ